นี่เราอยู่ที่ร้านส้มตำนะครับส้มตำเป๊ะเป๊ะส้มตำโคกยักษ์นะครับถ้าโคกยักษ์แล้วสากจะใหญ่แค่ไหนนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมร้านที่ผมขายนะครับแล้วก็จะมีเทคนิควิธีการล้างกระทะโรตีนะครับให้ขาวสะอาดนะครับมีเทคนิคยังไงนะครับติดตามรับชมได้เลยนะครับร้านเราก็จะมีเมนูมากมายมากกว่า35เมนูนะครับโอเคไปกันเลยครับเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวจะพามาดูช่องนี่นะครับประมาณนี้นะครับกระทะเราอยู่ฝั่งนู้นไปกันเลยครับนี่นะครับก็คือกระทะโรตีของเรานะครับถ้าสังเกตเข้ามาใกล้นะครับอันนี้เพิ่งล้างไว้เมื่อคืนนะครับแต่ล้างน้ำยาล้างจานธรรมดาก็จะมีเนี่ยครับเป็นสนิมง่ายนะครับสำหรับกระทะโรตีนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ล้างนะครับก็จะมีน้ำยาล้างจานนะครับแล้วต่อมานะครับก็จะเป็นมะนาวนะครับมะนาวนะครับแล้วก็จะมีมีดนะครับแล้วก็เขียงด้วยนะครับเขียงด้วยและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยผ้านะครับผ้านะครับโอเคครับเรามาเริ่มล้างกันเลยนะครับมันจะมีเคล็ดลับและวิธีการยังไงนะครับจะบอกว่าสูตรนี้ผมใช้มานะครับจากพ่อค้าตัวจริงนะครับชะโลมน้ำขึ้นไปนิดนึงนะครับนิดนึงแล้วก็เจาะน้ำยาล้างจานไปนิดเดียวพอครับนิดเดียวพอชะโลมก่อนนะครับชะโลมไม่ทั่วนะครับถ้าสังเกตก็ดูนะครับขนาดถูยังไม่ออกเลยครับเข้ามาใกล้ๆหน่อยครับรอยที่เป็นสนิมนะครับเราถูแค่ไหนก็ไม่ออกนะครับครับผมลูกค้ามาพอดีนะครับเอาตำอะไรครับตำปูแป๊บนึงนะครับเราก็จะหยดน้ำมะนาวลงไปนะครับหลังจากที่เราใช้น้ำยาล้างจานนะครับหยดลงไปแล้วมาดูว่าผลมันจะเป็นยังไงนะครับกดหยุดก่อนหลังจากที่ไปทำภารกิจขายของให้ลูกค้าเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้เราก็กลับมาดูที่กระทะของเรานะครับก็จะมีสีที่ขาวนะครับแล้วก็เงามากขึ้นนะครับเราไม่ได้ถูว่าแรงนะครับแต่ตรงนี้ก็ไม่ใช่สกอตไบรท์ที่ดีอะไรมากมายนะครับก็คือจะซื้อมาทุกอย่าง20นะครับได้ประมาณ6อันนะครับ 5-6 อันนะครับก็ประมาณนี้นะครับค่อยๆถูอย่างมันก็ออกแล้วนะครับท่านสามารถนำไปต่อยอดนะครับเช่นล้างมีดหรือล้างหม้อที่ดำนะครับก็เอาไปใช้แบบนี้ได้นะครับทีนี้ผมก็พอเราถูสักพักนึงแป๊บเดียวนะครับถูเบาๆเนี่ยแค่นี้นะครับมันก็จะเปื่อยออกนะครับสนิมก็จะออกทุกอย่างความสกปรกก็จะออกนะครับทีนี้แล้วก็เขี่ยเลยครับมือกล้องครับแล้วใช้น้ำล้างนะครับธรรมดาสังเกตถึงความสะอาดไหมครับว่าสะอาดเกรียมมากนะครับนี่นะครับแล้วก็ต้องล้างก้นกระทะด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ล้างแล้วครับก้นกระทะนะครับไม่ต้องแซวนะครับเป็นกระทะหน้ากว้าง18นิ้วด้วยครับหนาประมาณ 8-10 มิล นะครับจำไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับกระทะโรตีล้างเสร็จต้องเช็ดนะครับเช็ดเลยนะครับแต่ตรงดำๆตรงนี้ที่โดนไฟบ่อยๆนะครับท่านต้องใช้สกอตไบรท์อย่างดีนะครับชูนะครับถึงจะออกนะครับแต่ประมาณนี้ก็โอเคนะครับเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็กดติดตามไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์เทคนิคเคล็ดลับต่างๆนะครับผมยังมีในสมองอีกเยอะนะครับถ้าไม่มีก็จะไปก๊อปเข้ามาให้ดูนะครับตอนนี้กระทะของเรานะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมือกล้องกดหยุดไว้ก่อนครับโอเคนะครับโอเคยังครับโอเคนะครับหลังจากที่เราเดินมาถึงตรงร้านของเรานะครับก็กระทะของเราก็สะอาดแล้วนะครับก็จะเอามาวางไว้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับผมปอนจิตรพงศ์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะลงคลิป
ดีๆนะครับให้ชมอีกครับสวัสดีครับสวัสดี